ึกจับพิษดังอาเกเดตเดียวส่วนนักแสดงสาวคนดังอีกรายที่กำลังเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันก็คือฮันจีซองวัย25ปีเมื่อล่าสุดเธอถูกสื่อเกาหลีเจ้าหนึ่งเปิดโปงว่าเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยฤทธิ์น้ำเมาเธอคนนี้ก็ได้ก่อเหตุด่าทอและใช้ขวดน้ำฟาดเข้าที่ใบหน้าและศีรษะของคนขับแท็กซี่วัย61ปีที่ไม่ยอมไปส่งเธอตามจุดหมายปลายทางที่บอกนะคะและพอถูกนำตัวไปโรงพักก็ยังไปทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ด้วยการตบหน้าและตีที่บริเวณแขนค่ะงานนี้นอกจากจะถูกปรับและติดทันบน1ปีแล้วข่าวเช้านี้ยังอาจส่งผลให้เธอหมดอนาคตในวงการโดยล่าสุดบทเด่นของเธอในซีรีส์ The Secret Life of My Secretary ก็ถูกสั่งให้หั่นออกให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับตัวเรื่องที่ถ่ายทำไปแล้วเพราะว่าผลงานนี้กำลังออนแอร์อยู่ทางช่อง SBS ค่ะในส่วนของบริษัทที่จ้างเธอเป็นพรีเซนเตอร์มีการเรียกเงินชดเชยเพราะข่าวเช้าของเธอพาให้ชื่อเสียงของแบรนด์ด่างพร้อยไปด้วยนะคะตามข่าวบอกว่าฮันจีซองเพิ่งไปขออภัยคนขับแท็กซี่เหยื่อความรุนแรงของตัวเองโดยเธอบอกว่าหลังเหตุการณ์ดังกล่าวเธอก็ไม่ดื่มอีกเลยส่วนที่มาขอโทษช้าไปหลายเดือนเพราะว่าเธอไม่มีเบอร์ติดต่อของอีกฝ่ายค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงอนาคตของฮันจีซองจะเป็นอย่างไรโหแค่ตอนนี้เนี่ยก็มีหลายๆอย่างเนี่ยถูกแคนเซิลไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรออัปเดตกันว่าหลังจากที่เธอได้มีการขอโทษขอโพยแล้วก็มีการแถลงแล้วเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าค่ะ